ซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนโชว์หน้าท้องหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์แอบส่องไอจีภาพชวนสงสัยซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนน่ากินโชว์หน้าท้องแอบส่องไอจีหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์ขณะไปออกรายการหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม65หลังมีการแชร์คลิปซาร่าเอเอฟหรือซาร่าโฮเลอร์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมาขณะไปออกรายการหนึ่งแล้วคนไปแห่โฟกัสที่บริเวณท้องของสาวซาร่าลักษณะใหญ่เหมือนคนท้องประกอบกับไปสังเกตชื่อ YouTube ของซาร่าที่เปลี่ยนเป็นซาร่าเบบี้ด้วยทำให้มีคนไปโยงซาร่ากับกระแสข่าวตอนนี้กรณีมี2ดาราชื่อดังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดงานนี้ทำเอาหลายคนเข้าไปส่องอินสตาแกรมสาวซาร่าแอบไปโฟกัสคลิปและภาพต่างๆที่ช่วงนี้สาวซาร่าดูจะแต่งตัวลักษณะใส่ชุดคลุมตัวใหญ่ๆจากที่มักเห็นเจ้าตัวมักใส่ชุดลักษณะสปอร์ตเอวลอยโชว์หน้าท้องโดยมีบางคลิปแอบเห็นเหมือนมีผ้าแนบท้องอย่างคลิปที่ซาร่าเต้นกับน้องๆ อีก2คนรวมทั้งคลิปอื่นๆก็เหมือนชุดที่สวมใส่ดูพองใหญ่ทำให้ชวนคิดนั้นแต่คลิปล่าสุดเมื่อ5วันที่ผ่านมาสาวซาร่าโพสต์ความสุขที่ได้รู้จักการทำอาหารโชว์คลิปทำอาหารวีแกนไอศกรีมวีแกนน่ารับประทานมากๆแถมเผยช็อตยืนอวดหน้าท้องด้วยแบบนี้ณัฐนิชากมลชนกฉลุยรอบ2ศึกมวยเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สเปนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำงานของนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมที่มีนโยบายปั้นและส่งเสริมนักชกดาวรุ่งยุวชนเยาวชนทีมชาติเพื่อต่อยอดมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ส่งนักมวยเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันศึกมวยสากลเยาวชนชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ที่เมืองลาลูเซียประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง27พฤศจิกายน2565โดยส่งทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นซึ่งนักมวยชุดนี้ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ในเวทีมวยสากลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อเดือนมีนาคมนักมวยชายประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์คล้องอุไรรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนรุ่น57กิโลกรัมพิสิทธิ์เป้าจันทึกรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชารุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เริกพิจิตรรุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์ขณะที่เยาวชนหญิงประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลิตไกรศรีรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยโดยมีพ.อ.ธงทวีคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชพร้อมด้วยอาจารย์เพิกพึ่งปัญญาจ.ส.อ.นราวุธปรีนารามสรศักดิ์อิ่มสมบูรณ์และร้อยตำรวจตรีทานทิพย์วรรณพรหมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงค่ำวันที่16พฤศจิกายนมีนักชกไทยลงแข่งขัน3คู่รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จอร์แดนเมื่อต้นปีและแชมป์เยาวชนประเทศไทยโชว์ฟอร์มหรูเป็นฝ่ายเดินหน้าออกหมัดทำคะแนนจะแจ้งและต่อเนื่องก่อนที่จะชนะ RSC มารีเลน่านิโคเลต้าบงชิวนักชกสาวโรมาเนียในยก2ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์นักชกสาวไทยช
โชว์ฟอร์มดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนลอรีน่าอาริโอล่านักชกเม็กซิโก 5-0 ผ่านเข้ารอบ2อีกรายส่วนรุ่น52กิโลกรัมหญิงลลิตาชัยนรงค์นักชกเยาวชนสาวทีมชาติไทยแพ้คะแนนพอลิน่าฟอร์มีล่าโปแลนด์ 0-5 ตกรอบแรกสำหรับในค่ำคืนนี้วันที่17พฤศจิกายนมีนักชกเยาวชนทีมชาติไทยลงแข่งขัน2คู่ในรอบแรกรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนพบวอนซอนฮีเกาหลีใต้เวลา 18:15 นและรุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์ฤกษ์พิจิตรพบซอนนีเคอร์สกอตแลนด์โดยแฟนมวยสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ YouTube IBA YouTube Channel อบอุ่นแอปร่วมเฟรมทั้งครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษโมเมนต์ประทับใจแฟนแฟนอดีตสะใภ้มาร่วมโอกาสพิเศษเคารพรักคุณปู่เสมออบอุ่นแอปร่วมเฟรมทั้งครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษโมเมนต์ประทับใจแฟนแฟนแม้เป็นอดีตสะใภ้ไปแล้วแต่ยังคงไปมาหาสู่กับครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษอยู่เสมอแอปทักษะออนล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน65แอปเผยโมเมนต์ควงลูกสาวไปร่วมอวยพรวันเกิดปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ของน้องปีใหม่พร้อมแคปชั่นอวยพรด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เคารพรักค่ะพร้อมทั้งเผยภาพอบอุ่นร่วมเฟรมกับครอบครัวใหญ่ของอดีตสามีพร้อมหน้าทั้งคุณปู่คุณย่าและอาอาของน้องปีใหม่ด้วยรวมทั้งนางเอกมิ้นท์ชาลิดาหวานใจของอาภูผาเตชนรงค์อาผาของน้องปีใหม่โดยมิ้นท์ชาลิดาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจในโพสต์ดังกล่าวด้วยด้านแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆ ร่วมอวยพรคุณปู่พร้อมชื่นชมภาพประทับใจอาทิภาพที่สวยงามข้าขอให้คุณปู่ของพี่ปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแอปเป็นแม่ที่น่ารักมากวันเกิดคุณปู่คุณแอปก็พาน้องปีใหม่มากราบคุณปู่ทุกปีเลยสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณปู่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักอบอุ่นมากค่ะเป็นต้นดุยอวดพุงสวยแชร์ภาพคู่พุทธฉลองครบรอบแต่งงานฉลองครบรอบแต่งงานกัน2คนมา4ปีแต่รอบนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าพุทธิชัยกับจุ๋ยวรัฐยาได้กลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งกำหนดคลอดเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนนี้งานนี้ทั้งสองคนจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษและเนื่องในวันครบรอบแต่งงานทั้งคู่ขอถ่ายรูปคู่ทั้งยังให้แม่จุ๋ยอวดเจ้าตัวน้อยในภูมิที่ใกล้ลืมตาดูโลกไว้เป็นไดอารี่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าครบรอบแต่งงาน4ปีปีนี้ดีใจมากที่มีคำว่า3คนพ่อแม่ลูกรักหนูนะเจ้าจิ๋วของพ่อกับแม่นับถอยหลังแล้วแววหนูเลือกวันที่ดีที่สุดของหนูเลยนะพร้อมละให้สัญญาณกันแอนนิเวอร์ซารี 161,161 แฮปปี้ลีเอเวอร์PJ น้อยมาแล้วI'm not the only one.